สวัสดีค่ะก็จะพามาชมต้นอิซูลินนะคะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชคำว่าอิซูลินแผ่นนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเพื่อนๆก็จะเจองานวิจัยของต้นนี้นะคะที่ต่างประเทศเขาก็มาทำชานะคะแล้วก็นำมากินสดนะคะเห็นคุณหมอที่เขาคุยกันก็คื อกินวันละ2ใบนะคะเขามีวิธีกินนะคะแต่สำหรับอันนี้คนที่เป็นเบาหวานนะคะนี่ค่ะใบต้นของเขานี่ค่ะจะเป็นธงเกลียวแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมเขาจะเป็นขั้นบันไดจะเป็นธงเกลียวนะคะไม่สามารถวนทั้งซ้ายวนทั้งขวาได้นะคะแต่เขาจะออกมาเป็นธงเกลียวแบบนี้นะคะนี่ค่ะรสชาติของเขาก็จะเปรี้ยวๆนะคะการขยายพันธุ์ก็สามารถใช้หน่อนะคะอันนี้คือหน่อจากอันนี้คือต้นแม่นะคะได้ตัดไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาเหี่ยวนะคะอันนี้ต้นลูกนะคะนี่ค่ะต้นลูกเดี๋ยวต้นลูกนี้ก็จะแตกหน่ออีกหน่อการชำเนี่ยประมาณ2เดือนนะคะเท่าที่นุ้ยลองชำดูก็ประมาณเอาต้นแม่มาแล้วก็ชำอย่างเงี้ยประมาณ2เดือนเขาก็จะแทงต้นมาให้นะคะนะคะแล้วก็กิ่งเนี่ยเท่าที่ทดสอบดูนะคะนำกิ่งมาตัดปักชำเขาก็ขึ้นนะคะนี่ค่ะได้ทดสอบแต่อันนี้เพิ่งทดลองชำนะคะแต่เนี้ยเป็นต้นที่มีรากอยู่แล้วนะอันนี้เป็นกิ่งนะคะนี่มาชำดูก็ติดเหมือนกันนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้คือต้นเขาจะเล็กกว่าต้นที่เราเอาหน่อเขามาชำนะคะนี่ค่ะการที่เราจะเอาใบไปทานนะคะก็จะต้องเด็ดใบนะคะเลยนี่ค่ะเด็ดใบนี่ค่ะอันนี้ใบเล็กนะคะก็จะเพิ่มใบหน่อยนึงแต่จริงต้นเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะเขาเป็นตระกูลเดียวกับเอื้องไหมนานะคะเขามีดอกด้วยนะคะแต่นี่เพิ่งปลูกก็เลยยังไม่มีต้นให้เห็นนะคะไม่มีดอกให้เห็นจะว่ากิ่งแก่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นิดตัดออกมานะคะเนื่องจากใบเขาเหี่ยวไปหมดแล้วนะคะเป็นกิ่งแก่อันนี้เอามาให้เห็นนี่เป็นกิ่งแก่แบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นลูกที่ทุกท่านเห็นนะคะเนี่ยรากก็ออกไปหมดแล้วนะคะเนี่ยรากเต็มเลยนี่ค่ะก็เอาแบบนี้นะคะไปขยายพันธุ์ต่อเรื่อยๆนะคะพอดีมันถูกกำหนดไว้ให้อยู่ในกระถางนะคะต้นก็เลยไม่ได้ใหญ่โตนะคะเดี๋ยวถ้าลงปลูกก็จะใหญ่กว่านี้นะคะเขาจะชอบพวกร่มลำไรนะคะไม่ชอบแดดจัดอันนี้เท่าที่ทราบมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ขยายพันธุ์ค่อนข้างง่ายแต่ใช้ระยะเวลานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นอิซูลินแผ่นถ้าเซิร์ชเนี่ยตอนแปลออกมาเขาจะเรียกว่าใบธงเกลียวนะคะเพราะใบเขาจะเป็นเกลียวๆที่นี่แจ้งไปตอนรอบแรกนะคะนี่ค่ะช่วยเกี่ยวกับควบคุมเบาหวานนะคะแต่ไม่ควรทานมากเกินกว่าวันละ2ใบนะคะอันนี้เป็นใบเล็กแบบนี้ก็จะใช้3ใบนะคะเห็นเขากินกันนะคะนี่ก็ให้พ่อทานเพิ่งเริ่มให้ทานนะคะนี่ใบอิซูลินแผ่นนะคะลองเพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาดู
เขาตัวนี้มีงานวิจัยต่างประเทศเขาเอาแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปทำตากเป็นชาทำเป็นชาชงนะคะใช้ใบสดก็ได้นะคะทำเป็นชาตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็จิบชากินแล้วก็สามารถที่จะทานสดรวมถึงทำได้หลายแบบนะคะแต่ไม่ควรทานเยอะนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะลดนะคะควบนะคะที่แจ้งไว้ทานไม่เกินวันละ2ใบนะคะแต่จริงๆขึ้นอยู่กับคำแนะนำของทางแพทย์นะคะแต่เท่าที่ทราบแค่2ใบเท่านั้นจริงๆผลจากงานวิจัยของที่คุณหมอเขาคุยกันนะคะลองเพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาคำว่าอิซูลินแพนดูนะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีต้นอิซูลินนะคะแบบนี้นะคะจริงๆในไทยก็ปลูกกันหลายคนแล้วนะคะนี่เป็นต้นนำเข้ามานะคะจริงๆถ้าแพร่หลายก็น่าจะเป็นทางอินเดียน่าจะมีนะคะเพราะว่าต้นสายพันธุ์เขารู้สึกว่าจะมาจากทางอินเดียนะคะยังไงนี่ค่ะใครสนใจก็สามารถแบ่งได้นะคะแต่มีนิดหน่อยเพราะว่านิดชามเอาไว้นิดเดียวนะคะไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ